สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูสอนในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการเรียนรู้เรื่องแมลงวันนี้ครูสอนจะมาสอนเด็กทำแมลงกันจากกระดาษก่อนอื่นไปดูอุปกรณ์และขั้นตอนการทำกันเลยไปเลยไปเลยเริ่มที่ขั้นตอนการทำกันเลยนะคะก็เริ่มจากเราจะวาดรูปมาแดงต่อท้องของเราบนกระดาษ A4 เริ่มจากวาดรูปวงกลมก่อนเดี๋ยวว่าตามครูนะวาดแบบนี้กะกะเอาให้เป็นวงกลมจะเล็กกว่านี้หรือจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะตามความชอบของเราเลยพอวาดเสร็จแล้วเราก็ทำการวาดหัวแมลงแล้วก็ทำตาของแมลงดังรูปภาพที่ครูทำนะคะเด็กๆทำไปพร้อมคุณครูนะแล้วก็ทำขาของแมลงแล้ววาดเป็นวงรียาวๆออกมา3ขาด้านซ้ายและขวาแบบนี้เลยแล้วก็ขีดตรงกลางแบ่งเป็นเพื่อเราจะตัดเส้นนะคะถ้าคนไหนไม่มีปากกาสีดำก็ใช้กระดาษปากกาสีไม้ก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดเส้นรอยดินสอที่เราวาดไว้นะคะแต่แบบนี้จนครบวงเลยนะพอตัดเสร็จแล้วเราก็ลบรอยดินสอที่เราวาดไว้ด้วยเพื่อความสะอาดนะคะแล้วก็ใช้ปากกาดำตัดเส้นรอยดินสอตรงขาเราด้วยแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จะได้ตัวแมลงแล้วตอนต่อมาเราก็จะวาดขาของแมลงโดยใช้ปากกาดำระบายเข้าไปแบบนี้นะคะทั้ง6ขาเลยเด็กทำไปพร้อมคุณครูนะคะต่อมาเมื่อเราวาดเสร็จแล้วเราก็จะเอากระดาษสีที่เราตัดไว้ที่ครูให้ดูเป็นอุปกรณ์ครั้งแรกนะคะมาแปะบนแมลงกันโดยทากาวบนตัวแมลงก่อนถ้านักเรียนไม่มีกาวแบบครูก็ใช้เป็นกาวน้ำก็ได้นะคะทาให้ทั่วเหมือนครูเลยมาแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็อาจจะใช้มือเกี่ยวเกี่ยวหน่อยจากนั้นก็ใช้กระดาษสีเหลืองแปะไปบนตัวแมลงเลยที่เราทากาวไว้แปะแบบนี้นะพอแปะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ต่อมาเราก็ทำเหมือนอีกฝั่งเลยโดยทากาวให้ทั่วแผ่นกระดาษเลยแล้วก็ใช้กระดาษสีเหลืองเหมือนเดิมเลยแปะเหมือนด้านเมื่อกี้เลยนะคะให้ทั่วตัวแมลงเลยลงมือทำกันเลยพอทำเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้2ฝั่งเลยพอทำเสร็จ2ฝั่งต่อมาแล้วก็จะทำสีชมพูตรงตัวแมลงตรงกลางก็เหมือนเดิมทากาวอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ทาด้านบนด้วยนะแล้วก็ใช้ชมพูแปะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะแมลงของครูก็เสร็จแล้วออกมาเป็นสีแบบนี้ของเด็กเป็นยังไงลืมถ่ายรูปมาอวดครูสอนนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของครูก็หมดแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ